เตตะวันกระบอกเสียงความยุติธรรมประนามคนทำชั่วช้ารีทวิตข่าววันเฉลิมโดนอุ้มสนับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าแฮปปี้เฮลตี้ไซแนนทุกชิ้นฟินทุกคำเตตะวันทวิตประนามคนกระทำต่ำช้าไร้มนุษยธรรมพร้อมรีทวิตข่าววันเฉลิมถูกอุ้มหายตัวที่กัมพูชานะครับท่ามกลางกระแสแฮชแท็กเซฟวันเฉลิมร้อนแรงดุเดือดในโลกโซเชียลหลายคนยังติดตามและให้ความสนใจแฮชแท็กเซฟวันเฉลิมกรณีวันเฉลิมสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ผู้ลี้ภัยทางการเมืองถูกอุ้มหายตัวไปที่ประเทศกัมพูชาจนถึงตอนนี้นะครับก็ยังไม่ทราบชะตากรรมแม้ว่าประเด็นนี้จะเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโซเชียลมีเดียนะครับถึงเรื่องสิทธิมนุษยชนและมนุษยแต่ก็มีคนดังเพียงไม่กี่คนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนะครับหนึ่งในนั้นคือเตตะวันนักแสดงหนุ่มชื่อดังจากซีรีส์ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเป็นหนึ่งเสียงในการเรียกร้องความยุติธรรมโดยหนุ่มเตได้รีทวีตแฮชแท็กเซฟวันเฉลิมจากแอคเคาท์ Twitter ของแอนดรูว์แมคเกรเกอร์มาร์แชลและแชร์ข่าวกรณีวันเฉลิมถูกอุ้มหายตัวไปซึ่งทางพี่สาวของวันเฉลิมได้ออกมาเล่านาทีเกิดเหตุพร้อมระบุว่าถ้าคนคิดต่างถึงกับต้องฆ่ากันเลยหรอหลังจากนั้นหนุ่มเตได้ทวีตข้อความระบุว่าไม่มีคนทำดีที่ไหนกลัวความจริงจำเอาไว้และทวีตอีกข้อความหนึ่งว่าดังนั้นขอประณามทุกการกระทำอันต่ำช้าและไร้มนุษยธรรมจากใครก็ตามที่กระทำมันดังนั้นคนไม่ทำก็ไม่ต้องร้อนตัวโดยทวีตดังกล่าวก็มีผู้เข้าไปกดถูกใจมากกว่า 58,000 ครั้งนะครับและรีทวีตต่อถึง 64,000 ครั้งอีกทั้งยังมีคอมเมนต์อีกกว่า 1,000 คอมเมนต์นะครับเข้าไปแสดงความคิดเห็นชื่นชมหนุ่มเตที่กล้าออกมาเป็นกระบอกเสียงพูดเรื่องนี้และบอกว่าเห็นด้วยคนทำผิดก็ต้องใช้กฎหมายในการลงโทษไม่ใช่ใช้สิ่งเหนือกฎหมายมาลงโทษการกระทำใดที่อยู่เหนือกฎหมายและไร้มนุษยธรรมขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวง K9 โลกคู่ขนานหมูยอเกรด A จากแซบซาร่าเนื้อแน่นรสชาติดีการันตีทำจากหมูเกรด A สนใจพิมพ์คำว่า PNews และสั่งทาง LINE หรือ IG ZAAPSARA คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษหรือโทร0816462641ตัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สนใจสั่งเลยนะครับทาง LINE Application PPEPSIMK พิมพ์คำว่า PNews คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันทีติดตามห้องข่าว PNews ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้สำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ